วัสดีครับชื่อรัชตาเจริญฮิตมนคุณครับชื่อเล่นชื่อหมื่นเป็นเจ้าของร้านฟาลังโกเสวยเยาวราชรุ่นที่4ครับจุดเริ่มต้นของร้านฟาลังโกเสวยมันเริ่มมาจากสาขาแรกที่เทเวศเมื่อ70ปีก่อนเป็นของอากงฮะเขาเป็นคนจีนที่มาอยู่เมืองไทยแล้วก็ขายฟาลังโกแล้วก็ส่งต่อสูตรให้รุ่นต่อรุ่นผมก็รับต่อจากพ่อพ่อผมเป็นคนที่มาเปิดสาขาแรกที่เยาวราชก็แต่ก่อนร้านเราขายแต่ช่วงกลางคืนนะที่เยาวราชก็จะเหมือนกับมันจะมีรายได้แค่ทางเดียวก็ช่วงกลางคืนแต่ว่าพอเราเปิดทั้งวันแบบนี้มันจะมีทางนักท่องเที่ยวหรือว่าอย่าง Delivery ก็สามารถเปิดขายทั้งวันก็มีรายได้เหมือนกับ 2-3 ทางมากขึ้นแล้วก็จากแต่ก่อนร้านเราขายแต่ปลาลังโกทอดแต่ว่าทุกวันนี้ก็มีทั้งปลาลังโกทอดแล้วก็ปลาลังโกย่างเพิ่มเข้ามาอย่างปลาลังโกย่างมันมาจากความคิดที่ว่าคนรุ่นใหม่อ่ะเขาจะมักกินอาหารที่มันน้ำมันน้อยแล้วการที่เอาปลาลังโกไปย่างน้ำมันก็จะออกแล้วมันก็จะกรอบขึ้นหอมขึ้นด้วยแล้วทานกับท็อปปิ้งเย็นๆมันอร่อยครับผมสมัยนี้มันก็มีแบบมีบาร์มีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วมันไม่ค่อยมีบาร์ที่เป็นสไตล์จีนที่ represent ความเป็นไชน่าทาวน์เท่าไหร่อะไรเงี้ยครับสวัสดีครับชื่อภูมินะครับเป็นเจ้าของร้านปลาห้าวครับเป็นคนพื้นที่เนาะบ้านผมอยู่แถวนี้เป็นคนชอบท่องเที่ยวเนาะเวลาเราไปแบบต่างประเทศเราก็ไปว้าวไปเอ็นจอยกับสิ่งที่เราเห็นรอบโดยรอบอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าความรากเหง้าของเราที่เป็นความจีนของคนไทยเชื้อสายไทยจีนอย่างเงี้ยครับไม่ค่อยมีใครเอามาทำร้านหรือเอามาทำอะไรเงี้ยครับส่วนใหญ่คนมาเยาวราชก็จะมากินสตรีทฟู้ดอะไรแค่เนี้ยครับรู้สึกว่ามันน่าจะมีเพอร์สเปกทีฟใหม่ๆให้กับย่านเนี้ยครับ